สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกม Apex 7 Online กับ Light Striker นั่นเองไม่ได้เล่นมานานมากแล้ววันนี้เราจะมาซุ่มกาชาของเกม Apex 7นี่ดูตัวละครเกมนี้เป็นเกมแนวเซิร์ฟเบสนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาตัวละครสักหน่อยนี่หน้าตาตัวละครน่ารักน่ารักมันก็จะมีพวกเป็นตัวละครลิมิเต็ดเอ้ยอะไรเอ้ยแต่ที่ผมจะมาซุ่มมันเรียกว่าซุ่มมูนไลท์ซัมมอนแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าได้ตัวละครดีๆมันจะต้องมีแสงฟิ้งออกมาอันนี้เรากดได้ประมาณ13ครั้งแต่จริงๆมีตัวละครที่อยากได้นี่ลาติก้าแสงน้องน่ารักมากเดี๋ยวเข้าไปพรีวิวตัวละครให้ดูด้วยอยากได้น้องคนนี้น้องน่ารักดาบน้องต้องดูหน้าตาน้องเวลาใช้อันตรีดูแลกันเช่นกับออฟซ์นี่เจ้าจะมาไม่ใช่แค่นี้อย่าว่าอย่างนี้เราไปซุ่มกันเลยดีกว่าจริงๆผมเล่นเกมนี้มานานมากแล้วไปหาไอดีมาใหม่เพราะว่าไอดีตัวเองไปแล้วอีๆมาซุ่มแสงต้องออกห้าดาวนี่ไงแสงมาห้าดาวสี่ดาวนี่เลยมึงสี่เดสมึงฉันชัดเจนแล้วชิคิชิลีดีซึ่งมีอันแมสเมจเซลดูแตงโมนั่นสิไม่ใช่ได้เบอร์เซเมจลื่นบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยน้องน่ารักน้องเป็นนางเอกนะครับบอกเลยเอามันมีร่างธรรมดากับร่างแสงมืดอันนี้ร่างแสงมืดแบบอยากให้น้องน้องแสงออกมาเกลือถ้าไม่มีแสงอย่างนี้คือเกลือนะครับอันนี้การสกิลอาร์ติแฟกต์งูอันโอ้จบแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนชาแนลเราชอบวงพวกตระกูล46อย่างเช่นเคกิสกาโฟติสิกไปมีเลข6พอดีด้วยไปต้องได้다들날기다렸구나ยังไม่เคยใช้ก็ไม่เหลวนะวง46ไปแล้วเราต้องไปวงตระกูล48บ้างเกี่ยวไหมเนี่ยมาเปลี่ยนตู้อันนี้เป็นตู้ตู้พิเศษเขาเรียกว่าตู้มโนตู้มโนผมเคยได้แสงมืด5ดาวแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่น้องอยากได้น้องน้องเลติก้าแสงไม่มาเลยทำไมมันอยากได้ขอแสงมันม่วงๆเนี่ยอยากได้แล้วแบบทำไมต้องได้โอ้โหความเข็มนี้ได้แต่ไหนมันต้องเปิดต่อเนี่ยถ้าเด็กทางขวาเนี่ยออกนะที่เป็นผมขาวๆเนี่ยมันจะแหลมมากเรามาเปิดต่อวันนี้เหมือนมานั่งพูดบนคนเดียวนี่พลิกไปสี่ครั้งกันช่วงไปครั้งนี้ฮะโอ้เกือบแล้วอู้เอลสันตัวแจกฟรีความโซดนี้ได้แต่ใดมาโซดแปลว่าเกลือโซตี้เค็มโอ้จบช่อง48ไม่ช่วยเราไปช่อง6ดีกว่านี่ภรรยาผมเกิดวันที่6งั้นเลข6มันต้องนำโชคมาดูกันนี่ทำไมเลข6นำโชคมันต้องได้ขอเอาเถอะถ้าจับดับเดี๋ยวมันสีเอาไม่เป็นไร천재가어떻게생겼는지알고싶다면มาชิคป่ะตัวโหดใน PVP แชมเปี้ยนเรียกว่าเจลาโต้แทนใช่ไหมแต่จริงๆเขาชื่อเซลาโต้นะครับแต่ตัวนี้โหดมากในด้าน PVP เพราะเขาไม่ติดสถานะใดๆเลยเนี่ยมันเขากันสถานะอย่างที่เห็นสตาร์สลีปแล้วก็ตาบอดมีถ้ามีดีเฟนส์เบรกด้วยเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยเพราะว่าไม่เคยได้เล่น ID อื่นๆมาไม่เคยได้ตามสูตรเดิมเรา
กดอันนี้สองทีเดี๋ยวตู้นี้ไม่มีแสงหน่อยหรอขอแบบเนี่ยอยากได้น้องขอเถอะอ่าไม่นะเออมีคนกดสูงได้น้องเนาะอันนี้ตู้ปกติสร้อยธรรมดามันจะใช้สร้อยสีฟ้าอันนี้นะครับทีนี้เราจะได้สร้อยแสงมืดได้ไงก็เงื่อนไขสุ่มตู้ธรรมดากี่ครั้งวะรู้สึกจะเป็นง่ายๆ600สร้อยอ่ะสีฟ้าเนี่ยใช่ฟังไม่ผิดหรอก600สร้อยแล้วจะได้สุ่มตัวกาแล็กซี่บุกมาหนึ่งครั้งซึ่งอันนี้มันก็จะมีจากการได้ลงหอคอยประจำเดือนหรือเอาอินครบ1เดือนก็จะได้มาเอาว่าง่ายๆแล้วกันสักเรียกว่าอะไรอ่ะ1เดือนสุ่มแสงมืดได้สัก 2-3 ครั้งโคตรลำบากเลยชีวิตแต่นี่มันเป็น ID ที่ดองมาแล้วก็เลยมานั่งเปิดหาให้คุณผู้ชมดูกันเดี๋ยวๆตู้นี้ขอแสงโอ้เกลือมีเมอร์ซ่าไม่นะความเกลือนี่มันอะไรก็ลืมเปลี่ยนแนวนี่หว่าเราต้องเปลี่ยนแนวไปด้วยผมต้องไปเฮ้ยถ้า5ดาวต้องไปแนว5มันเป็นความเชื่อได้มั้ยมันดูขอเถอะอย่าให้ดูเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สิเปอร์เซ็นต์ที่จะได้แสงมืด5ดาว 2.5% เราต้องเชื่อตัวเลขนี้โอ้เกือบผมโอ้ยล้านอู้หูโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันถึงกับล้อเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตู้โอ้โหเดี๋ยวพักแป๊บนึงมันเค็มเกินไปละเราชอบเลขอะไรวะชอบเลข6ไปแล้วมันไปเลข8ครับแต่เขาว่าเป็นมงคล만물의도서관에온것을환영하노라ขอได้มั้ยขอน้องลิติก้าแสง Faceless ลิติก้า Faceless หมายถึงไม่มีศรัทธาไร้ซึ่งความศรัทธาไม่มีความเชื่อเพราะว่าประวัติเหมือนเดี๋ยวโดนทารุณมาตั้งแต่เด็กก็กลายเป็นเธอเลยกลายเป็นมีสีหน้าที่แบบไม่เชื่อใจใครตามที่เห็นอยากได้เดี๋ยวเราต้องถ้าไม่มีศรัทธาแล้วจะได้น้องไหมไม่มีศรัทธาแล้วมันยิ่งหนักกว่าเดิมเราต้องมีความศรัทธาที่จะได้น้องเขาเรียกว่า imagine จินตนาการเฮ้ยโอ้โหเข้มรัวแล้วตัวนี้แอดไม่เราไม่ได้ต้องการเจ้าทำไมมันไม่มีเสียงภาคคงจะออกสักแป๊บนึงดิไหนๆบอกจะกดให้หมดเราก็ต้องกดโอ้ยมันไม่คิดจะให้หน่อยเลยเลขอะไรดีวันภรรยาเกิดนี่เดือนเกิดภรรยาโอ้โหเฮ้ยแสงไม่ออกแล้วอ่ะเดินเกิดตัวเองก็ได้เดินนี่นี่แหละเดือน12มาดูกันโอ้โหโอ้โหงานหยาบแล้วเฮ้ยจะเอาอย่างนี้จริงเหรอขับมันได้6เพราะว่าเลข6มันเป็นเลขที่ดีโอ้ยแย่เลยเอ้ยไอ้มาสเบลลี่เราเชื่อมันต้องได้ไปมันต้องขอเถอะโอ้โหอันยัง나랑인사할래나고같이놀거야
มันเป็นตัวที่ดีนะแต่จะบอกว่ามันเป็นสาวดุนเลยไม่ต้องการไม่ no ขอบคุณเงา6นี่ได้6มันดีงั้นเราต้องเติม6เข้าไปเป็น66กดตู้อันนี้สักทีนึงอยากได้อ่ะทำไงถึงจะได้น้องมาครอบครองโอ้โหตู้ตู้นี้ไร้แสงกดมา10ครั้งคือถ้ามันเป็นแสงสีทองมันก็จะเป็นตัวธรรมดาแบบประเภทพวกนี้หรือไม่ก็เป็นการอาร์ติแฟกต์แต่นี่ไม่มีแสงเลยโคตรไร้เส้นซึ่งความหวังเรากด6 2ตัวน้อยไปก็มันต้อง6เกินเยอะเกินหมดแล้วเนี่ยเดิมโอ้โหวิโอ้ไม่ทันเล่นมุกโอ้โหวิหลวงพี่อาจจะให้พรก็ได้ต้องบีลีฟเฮ้ยเห็นไหมหลวงพี่ให้พรเพราะว่าเคยได้หลวงพี่ถึงห้าดาวห้าดาวโอ้โหถึงห้าดาวโอ้โหเซซ악을뿌리뽑는게용사의일이라면나도용사나다름없을걸นะสุดท้ายแล้วเราต้องเชื่อว่าจะได้โอ้โหเกลือสนิทช่วยสนุนให้ได้สิได้เพิ่งห้าดาวโอเคก็จบคลิปเลยแล้วกันจบคลิปเลยแล้วกันเซนต์ปรับอย่างนี้ป่ะนี่คือที่ได้มาเอาไปไหนเนี่ยเอาคนไปไหนอยู่นี่นี่โอซิเดสเนี่ยมันก็อาจจะเรียกว่าไม่เกลือก็ไหนมั้งแต่สำหรับผมมันเกลือนีโอไม่ได้ใช้อ่ะเราไม่นิยมตัวผู้อันนี้สาวดุนยิ่งไปไกลๆเลยไม่เอาโอเคผมขอจบไว้เท่านี้แล้วกันครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ